สวัสดีค่ะป้าทุนดีมาเห็นของชอบเลยค่ะกาแฟค่ะก็จะเรียนถามท่านเกษตรอำเภอว่ามีที่มาที่ไปยังไงอะคะครับสวัสดีครับผมเจริญโกวินไวนะครับเกษตรอำเภอปากท่อก็วันนี้ทางผู้ปลูกผลไม้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเรื่องอินทรีย์นะวันนี้ทั้งหมดเรื่องอินทรีย์อินทรีย์หมดเลยนะทีนี้ก็จะมาเปิดบูธในปตท.สองสถานีก็คือวันนี้วันเสาร์ครับบ่ายสองโมงถึงสองทุ่มจ้ะนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่ปตท.วังมะนาวอ๋อวันอาทิตย์มีด้วยครับสองวันก็เวลาเดียวกันสองโมงถึงสองแล้วเต็นท์นี้เน้นที่กาแฟทีนี้ก็ร้านที่สะดุดตาที่สุดแล้วคนก็ยังไม่รู้ว่ากาแฟราชบุรีมีด้วยใช่ฉะนั้นให้มารู้จักกับกาแฟราชบุรีจ้ะน้องขาน้องเป็นเจ้าของกิจการกาแฟเหรอคะใช่ค่ะชื่อว่าสวนสมใจบ้านสวนชมดาวบอกพี่กัดเลยค่ะค่ะอยู่ที่เดี๋ยวบ้านสวนชมดาวนี่เจ้าของน้องอยู่กรุงเทพอ่ะเนี่ยอยู่กรุงเทพค่ะอ้าวเดี๋ยวคุยไปก่อนเดี๋ยวป้าจะบอกว่าป้าน่าจะรู้จักหนูมาก่อนค่ะค่ะอยู่ที่หมู่6ค่ะค่ะตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีที่บ้านมีรีสอร์ทมั้ยฮะที่บ้านไม่มีรีสอร์ทค่ะอ้าวเหรอเป็นสวนค่ะเป็นสวนนะคะทําทุเรียนกับกาแฟทุเรียนได้ผลหรือยังคะทุเรียนน่าจะเป็นปีหน้าค่ะอ้าวเหรอค่ะทีนี้คอนเซ็ปต์ของการปลูกกาแฟค่ะคอนเซ็ปต์ที่ปลูกกาแฟเนื่องจากว่าเราเป็นคนดื่มกาแฟจัดค่ะค่ะเราก็เลยแบบเอองั้นเราปลูกกาแฟดีกว่าเพราะเราดื่มจัดค่ะค่ะพอปลูกไปปลูกมาผลผลิตมันเยอะค่ะก็เลยจำเป็นต้องแปรรูปก็เลยแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นกาแฟคั่วค่ะใช้พื้นที่เท่าไหร่คะเนี่ยพื้นที่ทั้งหมด13ไร่ค่ะปลูกกี่ต้นนะคะปลูกทั้งหมด800ต้นค่ะ800ต้นโปรเซสของเราก็จะมีอยู่2โปรเซสค่ะค่ะเป็นวอสโปรเซสกับไดโปรเซสค่ะไดโปรเซสหมายว่าเราเป็นตากแบบเมล็ดแห้งแบบนี้ค่ะค่ะค่ะถ้าเป็นวอชโปรเซสเราจะเป็นเมล็ดแดงแล้วกระท้อเปลือกค่ะกระท้อเปลือกมาเป็นแบบนี้ค่ะดีดีแล้วก็ไปตากค่ะนี่เรียกว่าวอชโปรเซสค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะค่ะทีนี้ถ้าคนที่มาชมงานวันนี้แล้วติดใจอ่ะจะมีช่องทางสั่งซื้อได้อย่างไรได้ทางเพจค่ะใช้เพจว่าอ๋อค่ะยิง QR code นี่ได้เลยเนาะ QR code นี่ได้เลยค่ะนี่ทางไลน์นี่ทางเพจจ้ะได้ค่ะสนใจบ้านสวนชมดาวปากท่อและถ้าจะมีคนสนใจเข้าไปดูสวนน่ะยินดีมั้ยคะยินดีค่ะยินดีเลยค่ะติดต่อล่วงหน้าเอาเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวเลยค่ะ0982978254ค่ะค่ะทีนี้ในฐานะผู้เสพกาแฟนะผู้ดื่มกาแฟป้าจะถามว่าถ้าไม่บดอ่ะกิโลเท่าไหร่ถ้าไม่บดกิโลละ890บาทค่ะ890บาทใช่ค่ะแล้วมีถุงที่ถุง200กรัมอยู่ที่200บาทค่ะอ๋อค่ะมีระดับคั่วกลางกับกลางค่อนเข้มค่ะสั่งได้สั่งได้ค่ะจ้ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ